ีครับพ่อเก๋กับฟ้านะครับวันนี้ก็จะมาทำฮันนี่บอมส์ครับผมส่วนผสมก็จะมีหนึ่งกาแฟวันนี้ต้องใช้กาแฟ A2 นะครับตัวนี้ยอดมากนะฮะโอ้ไซส์แม็กซ์นะครับอ่ะต่อมาก็จะมีเลมอนครับน้ำผึ้งฮะแล้วก็มีไซรัปเลมอนแล้วก็มีโซดานะครับอ่ะส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไปก่อนก็คือจะมีน้ำผึ้งนะครับ10 มล.รวมกันให้ได้10 มล.นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันแล้วก็จะผมก็จะหมักด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหมักนี่เราก็จะใส่ที่ลงไปครับ1-2 ชิ้นนะฮะแล้วก็จะปิดนะครับเอาน้ำมันนะครับเพื่อให้กลิ่นฟุ้งนะฮะบิดลังกาเกียวเซอร์โมซอลทั้ง2รอบนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสปาร์กิ้งโซดาใส่ให้ถึง1ออนนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนและเราก็มาทำช็อตกันนี่เป็นกาแฟจากร้อยช้างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับ2ช็อตนะครับ2ช็อตเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวเราจะสกัดช็อตให้ได้1-2เราจะใช้ประมาณ34กรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาส่วนผสมของแฮนดี้บอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่แข็งนะครับอ
จากนั้นก็นี่ครับปั๊มไปเลยครับคุมนี่ฮะข้อมือนะครับแล้วก็นะครับเวลาทานก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวเลมอนด้วยใส่เลมอนไปในแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอาการเล็กน้อยนะครับนะครับเพื่อเอาน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันจะเปลือกมันจะทำให้หอมมากนะครับใส่ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคนทั้งเปลือกเลยนะครับให้เข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีทานนะนะครับแล้วก็ชิมได้เลยสดชื่นนะครับลองทำกันได้นะครับเมนูง่ายๆที่อยากให้ลอง